นักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการสะกดนิ้วมือไทยอันนี้ตัวอักษรอะไรคะน้อหนูครับน้อหนูค่ะเธอไม่สบายใช่ไหมใช่ฉันไม่สบายเธอเป็นโควิดใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้เป็นโควิดนะไปถามคุณครูดีกว่าคุณครูคะผู้ป่วยที่มีอาการโควิดมีลักษณะยังไงคะเธออยากเรียนรู้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะเปิดความรู้เรื่องโควิดให้ดูนะมาดูกันเพื่อนล้มอยู่หน้าห้องเรียนค่ะอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะคุณครูคุณครูทำไมคะดูเด็กด้วยค่ะเด็กเป็นอะไรมาคะเด็กมีอาการไม่สบายและล้มอยู่หน้าห้องเรียนค่ะช่วยด้วยนะคะโอเคค่ะพาเด็กไปนอนที่เตียงนอนนะคะเพื่อเราจะตรวจเบื้องต้น ATK นะคะถอดแมสก์ออกครับคุณครูและนักเรียนได้สัมผัสกับผู้ป่วยช่วงนี้ถ้ามีอาการผิดปกติให้แจ้งคุณครูได้เลยนะคะแล้วนะครับผลตรวจออกมานะครับเป็นบวกนะครับเดี๋ยวจะได้ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนะครับเราพบหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นโควิดเรามีอาการไข้ไม่รับรสสงสัยว่าเป็นโควิดให้ตรวจ ATK ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อผลเบื้องต้นเป็นผลบวกให้นำไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อความชัดเจนและรักษาต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ